สวัสดีค่ะมาดามทำสวนนะคะแม่น้องข้าวไทยชามสเดนมาร์กยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้ทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เสียงน้ำไหลๆนี่ก็คือหลุมที่เราขุดแล้วก็เติมเนี่ยค่ะเติมดินที่เรียกว่าสเตาหนุ่มนะคะก็มีค่า pH เป็นกรดนะคะลบน้อยกว่า8น้อยกว่า7นะคะซึ่งเหมาะสำหรับการปลูกบลูเบอร์รี่ค่ะเราจะบลูเบอร์รี่มาปลูกตรงนี้นี่คุณฝรั่งก็ขุดนะคะมันฝรั่งของเราก็ลองขุดไป5ต้นได้ขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะเราจะไปเอาบลูเบอร์รี่มาคือมันฝรั่ง5ต้นค่ะทุกคนอย่างเยอะก็วันนี้เราก็จะได้ทานมันฝรั่งใหม่สดนะคะอร่อยอร่อยจ้ามันฝรั่งนิ้วนะคะยาวๆแบบนี้ค่ะแอสปากระชอฟค่ะก็คือแอสปาแปลว่าหน่อไม้ฝรั่งกระชอฟแปลว่ามันฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งมันจะเป็นยาวๆใช่ไหมคะก็เลยมีชื่อว่าแอสปากระชอฟฟ้านะคะก็อาจจะแบบว่าแอสปารากัสแอสปารากุสนับสังเกตแอสปารากัสโพเทโต้นั่นเองค่ะโอเคมาเราก็จะมาเอาบลูเบอรี่ของเราที่เราเข็นมาจากบ้านก็อยู่ในนี้มีทั้งหมด3กล่องอย่างละ5ต้นมีหลายสายพันธุ์เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างค่ะนี่ก็เอาออกมาแล้วนะคะมีสายพันธุ์อะไรบ้างบลูเบอรี่ค่ะทั้งหมดนะคะ5ชนิดตรงนี้มี3ค่ะยังเหลืออีกกล่องนึงที่เราไม่ได้เอาออกมาเราก็มาดูกันว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างนี่ค่ะสายพันธุ์นี้โอ้โหไม่ได้เอาแว่นมาก็อ่านไม่ออกเลยทุกคนเฮิร์ตบรูพิทิตก็น่าจะมาจากไหนละเนี่ยโอ้โหอ่านไม่ออกเลยทุกคนอ่านเอาเองเด้อลักษณะต้นของเขาจะเป็นแบบนี้อันนี้คือต้นอายุมากแล้วนะอันนี้คือกิ่งแตกใหม่ค่ะใบก็เป็นใบเล็กๆแบบนี้จ้าด้านหลังป้ายด้านหลังก็บอกว่าเนี่ยสูง125นะคะแล้วก็เวลาปลูกอะค่ะถ้าปลูกกระถางก็ต้องรดน้ำนะคะเขาก็ชอบแดดจ้าหรือว่าจะปลูกแบบลำไรแดดครึ่งร่มครึ่งก็ได้ค่ะอันนี้เราก็เอามาตั้งตรงแดดจ้าเลย5ต้นค่ะแล้วก็สายพันธุ์สปาร์ตันอีก5ต้นนะคะสปาร์ตันราคา99ค่ะเมื่อกี้สายพันธุ์ฮอตเทอร์บลูพิจิตนั้นก็คือ130นะคะ130โครนอันนี้เดนิชบลูค่ะเดนิชบลูก็คือเป็นบลูเบอรี่ของประเทศเดนมาร์กนี่ค่ะคือ Dense Collegiate นะคะชื่อบลูเบอรี่ก็คือ Vaccinum นะคะชื่อละตินนะคะนี่ค่ะ Vaccinum Corybosum ก็อ่านไม่ถูกก็ขอโทษขออภัยนะคะอันนี้เป็น American Blueberry Blueberry ค่ะดกเป็นพวงแบบนี้ Spartan เขาก็บอกว่าเป็น Standard มาตรฐาน Danish เหมือนกันนะคะนี่ลูกก็ห้อยตรงเน้งตรงเน้งอยู่นี่นะคะนี่มาจากโรงเรียนพืชนะก็ยังมีลูกมาทุกต้นเลยจ้ะอ๋อไอ้ต้นนี้ไม่มีลูกค่ะต้นนี้นี่ลูกนี่เกิดช่วงไหนเนี่ยมันอ่านไม่ออกเนาะก็ไม่รู้เพราะอ่านไม่ออกนี่เก็บกินก็ประมาณเดือนสิงหาก็คือเก็บไปแล้วลูกอ่ะไม่มีแล้วค่ะใบเล็กๆยังกับใบทับทิมนะคะส่วนอันนี้ใบใหญ่ดูค่ะใบใหญ่เ
ริ่มเปลี่ยนสีแล้วเคยเห็นที่ป่าบลูเบอรี่ที่แคนาดานะคะช่วง after all fall ใบไม้ร่วงใบบลูเบอรี่เปลี่ยนสีนะสวยสวยสวยมากอันนี้เขาก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะอันนี้เป็นต้นนี้เป็น Danish Blue นะคะส่วนแถวข้างในนี่คือ Spartan ค่ะอันนี้เป็น Danish Blue เหมือนกันนะคะลงแล้วก็ Danish Blue อยู่แถวนู้นนะคะลูกตรึม Danish Blue ก็ดินที่ปลูกก็ต้องเป็นดินเปรี้ยวนะคะเนี่ยซื้อมาเป็นถุงแบบนั้นค่ะสตาร์หนึ่งตอนนี้นี่ยังไม่ใส่นะคุณฝรั่งขุดหลุมเนี่ยก็ประมาณเนี่ยค่ะ40-50เซนมันลึกเพราะถังมันไม่ใหญ่มากเมื่อกี้เราก็ไปแล้ว3สายพันธุ์เนาะสายพันธุ์ที่4ก็คือบลูคอปนี่ก็เป็นควอลิตี้ดันส์คือควอลิตี้นะคะก็คือแว็กซินุมคูรุมโบซุมนะคะแว็กซินุมโครีมโบซุมประมาณนั้นแหละมั้งออกเสียงไม่ถูกขอโทษขอไปนะไม่แพงมากค่ะ99-100โคนนะคะอันนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งยังไม่ได้เอามาเดี๋ยวเรามาดูการตอนปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมบลูเบอรี่การปลูกบลูเบอรี่ของมาดามทำสวนคุณแม่น้องข้าวนะคะขอบคุณที่ติดตามกดกระดิ่งด้านบนแล้วก็ทักทายใต้เป็นกำลังใจให้กันเรื่อยมาค่ะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเอ้ยไม่ใช่พบกันใหม่คลิปหน้ารอตอนปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท้ายคลิปค่ะปลูกตอนปลูกเสร็จค่ะตอนนี้เราก็จะมาเอาออกจากกระถางนะคะไม่ต้องเข้าถือกล้องหนึ่งมือแล้วก็มันอาจจะภาพสั่นเนาะฮะโอ้โหพอสิโหอีกส่วนเพนรากไม่ค่อยสวยเนาะรากเป็นสีรากเก่ารากใหม่มีแค่เนี้ยตอนนี้เราก็จะต้องมานี้เนาะแล้วก็พอสิจะเกิดส่วนเดนลิตคำสปาวนุ่มเฮียทีโยพอดีอยากหาบุกฟอสปาวนุ่มไม่ถนัดเลยจ้ะมือเดียวเดี๋ยววางกล้องนะคะ